สวัสดีครับวันนี้ผมนายปิยบุตรพรหมรุ่งเรืองรับหน้าที่พิธีกรการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565โดยการประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับดังนั้นก่อนเข้าสู่การประชุมผมขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกติกาวิธีการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนและแนวทางในการดำเนินการประชุมดังนี้ครับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท Inventech System ประเทศไทยจำกัดในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2563รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบ WebEx Meeting ในการเข้าร่วมประชุมและระบบ Inventech Connect สำหรับการลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วอีกทั้งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ31วรรค2และวรรคท้ายระบุว่าการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กำหนดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีการมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามประกาศกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกติกาการลงคะแนนการนับคะแนนและวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นไปดังนี้ครับ 1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหรือUsername และ Password ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี2565โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วและจำนวนหุ้นของท่านผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม 2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆเสร็จสิ้นตามลำดับ 3.ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง1หุ้นต่อ1เสียงโดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนนจะต้องลงคะแนนในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตสามารถเข้าระบบสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องทางแชท 5. ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปสามารถกดปุ่ม Continue ด้านขวาในฟังก์ชัน Multimedia Viewer จากนั้นนำอีเมลและพาสเวิร์ดที่ได้รับจากอีเมลอนุมัติของท่านเพื่อ Sign in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนนและกดปุ่มเข้าระบบจากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนโดยระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด4ปุ่มคือ 1. เห็นด้วยปุ่มสีเขียว 2. ไม่เห็นด้วยปุ่มสีแดง 3. งดออกเสียงปุ่มสีส้มและ 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุดปุ่มสีฟ้าหากท่านเลือกยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุดหรือไม่ทำการออกเสียงลงคะแนนในระบบบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆทั้งนี้
การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการปิดการลงคะแนนโดยบริษัทให้เวลาการลงคะแนนเสียงในระบบแต่ละวาระเป็นเวลา1นาที6กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้กดเลือกไอคอนผู้ใช้งานและกดที่ปุ่มสลับบัญชีเพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ7ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระและจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆคะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆอย่างไรก็ตามการออกจากห้องประชุมหรือล็อกเอาท์ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป 8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้นบริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะบันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 9. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 10.การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่3วาระที่4วาระที่5วาระที่6และวาระที่8วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมได้แก่วาระที่7 11สำหรับวาระที่6พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี2565บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยลงคะแนนผ่านระบบ Inventec Connect หรือ e-voting ไม่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อนับคะแนนเสียงซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆในระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 12. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยสามารถสอบถามได้2ช่องทางดังนี้ช่องทางแรกสอบถามผ่านข้อความกรณีสอบถามผ่านช่องผ่านข้อความกรุณาเลือกเมนูการถามคำถามจากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามและทำการพิมพ์คำถามหรือความเห็นของท่านแล้วกดส่งคำถามโดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นอย่างไรก็ดีหากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับการรักษาเวลาของการประชุมช่องทางที่2 สอบถามผ่านภาพและเสียงหรือวิดีโอคอนเฟรนซ์กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียงหรือวิดีโอคอนเฟรนซ์กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามจากนั้นกดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียงโดยขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถามขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลและสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้งเพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่นหรือละเมิดกฎหมายใดๆรวมถึงการละเมิดสิทธิ์ของผู้บุคคลอื่นหรือเป็นการรบกวนการประชุม
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าประชุมรายอื่นในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุมรบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามผ่านข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถามหรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายการประชุมหรือนำไปตอบไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 13. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนนกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลข02-931-9137 14. หากเกิดระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไปบัดนี้ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2ประจำปี2565ซึ่งประชุมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมหรือ Record Date เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565โดยวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน28รายนับจำนวนหุ้นได้ 90,235,901 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน109รายนับจำนวนหุ้นได้ 554,207,296 หุ้นรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน137รายหรือคิดเป็นร้อยละ 58.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,096,101,954 หุ้นจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวนับว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้วทั้งนี้บริษัท InTouch Holding จำกัดมหาชนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร้อยละ 41.13 ได้มอบฉันทะให้คุณจิตชายมุสิกบุตรเข้าร่วมการประชุมวันนี้ด้วยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะเริ่มการประชุมผมขอแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมในวันนี้ครับท่านแรกคุณสมประสงค์บุญยชัยประธานกรรมการกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านที่สองคุณบุญชัยธีราติรองประธานกรรมการกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านที่3พลอากาศเอกมนัสวงวาดกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านที่4คุณสุพรหลักมั่นคงกรรมการท่านที่5คุณปฐมภพสุวรรณสิริกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านที่6ดร.ปรเมธีวิมลสิริกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงท่านที่7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปารินาศรีวณิชกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงท่านที่8คุณสมชายจินโนวาทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและท่านที่9คุณคิมสิริทวีชัยกรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ครับดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565นี้บริษัทมีกรรมการ9ท่านและเข้าร่วมประชุมครบทั้ง9ท่านคิดเป็นร้อยละ100ของกรรมการทั้งหมดโดยมีผู้บริหารของบริษัทที่เข้าประชุมในวันนี้ได้แก่คุณอนุวัฒน์สงวนทรัพยากรหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินท่านที่2คุณปิยวัฒน์จริยะเศรษฐพงษ์หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้าท่านที่3คุณสลินจารุจินดาผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานบริหารด้านกฎหมายและสำนักเลขานุการบริษัทและท่านที่4คุณยุพาพันธ์ปานเคลือบทองเลขานุการบริษัทนอกจากนี้ขอแนะนำ
คุณชวาลาเทียนประเสริฐกิจซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี2564จากบริษัทดีลอยทูสโทมัสชัยยศสอบบัญชีจำกัดและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจากบริษัท DLA Piper ประเทศไทยจำกัดคือคุณกฤติยาวุฒิฮิรันปรีดาทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565ครับที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมในวันนี้บัดนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้วผมในฐานะประธานที่ประชุมขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่27กันยายนถึง31ธันวาคมพ.ศ. 2564ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น9วาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมลของบริษัทโดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้านะครับดังนั้นผมขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้วาระที่1เรื่องแจ้งเพื่อทราบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องบริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดบริษัทจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยกติกาวิธีการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนและแนวทางในการดำเนินการประชุมเป็นไปตามที่พิธีกรได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้วนะครับผมขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระต่อไปครับวาระที่2รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี2564ในวาระนี้ผมขอเชิญคุณปฐมภพสุวรรณสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี2564ต่อที่ประชุมครับเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงนะครับขอเชิญคุณปฐมภพครับสวัสดีครับสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี2564มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อจากคุณอนันต์แก้วร่วมวงซึ่งได้ครบกำหนดเกษียณอายุงานตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ที่ผ่านมาปี2564ที่ผ่านมาเป็นปีที่ครบรอบการดำเนินธุรกิจ30ปีของไทยคมและยังเป็นปีที่สัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมได้สิ้นสุดลงเช่นกันเราได้ส่งมอบดาวเทียมไทยคม4และไทยคม6พร้อมด้วยทรัพย์สินและปฏิบัติการดาวเทียมกลับคืนแก่กระทรวง DES อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่10กันยายน2564ถือเป็นการสิ้นสุดหน้าที่การปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานโดยการบริการดาวเทียมยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องด้วยดีจนถึงปัจจุบันผมขอแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยรวมถึงกระทรวง DES ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไทยคมด้วยดีเสมอมา
เรามีความยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมดาวเทียมของไทยในด้านผลการดำเนินงานปี2564ไทคมมีรายได้จากการขายและการบริการ 3,303 ล้านบาทลดลงจาก 3,557 ล้านบาทในปี2563เป็นผลมาจากการใช้งานลดลงของลูกค้าในประเทศประกอบกับการปลดระวางดาวเทียมไทคม5ในเดือนกุมภาพันธ์2563ไทยคมมีผลกำไรสุทธิในปี2564เป็นจำนวน144ล้านบาทโดยหากไม่รวมผลจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนจากการร่วมค้าไทยคมมีผลกำไรสุทธิสำหรับการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่สถานะการเงินของไทยคมยังมั่นคงจากอัตราสภาพคล่องที่สูงเนื่องจากมีหนี้สินที่ลดลงจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งบริษัท TC Space Connect จำกัดด้วยทุนจดทะเบียน100ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านเทคโนโลยีสื่อสารแก่ผู้บริโภคสร้างเสริมธุรกิจและรายได้ในระยะยาวนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจไทคมยังมุ่งให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจจึงทำให้ไทคมได้รับการคัดเลือกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศระดับ5ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่9รวมถึงรางวัลหุ้นยั่งยืนในกลุ่มเทคโนโลยีต่อเนื่องเป็นปีที่7จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2564เรายังได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตต่อเนื่องเป็นวาระที่3ซึ่งเป็นผลจากการที่ไทยคมได้ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันอย่างดีเสมอมาในปี2565ภาคธุรกิจทั่วโลกยังต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของไทยคมเราสามารถสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้ไทยคมมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศที่มีความรู้และประสบการณ์ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในอุตสาหกรรมดาวเทียมและอุตสาหกรรมอื่นๆในระดับสากลซึ่งเป็นจุดแข็งที่เปิดโอกาสให้เราสามารถต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตและในปีนี้เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมธุรกิจสภาวะการแข่งขันและโอกาสทางด้านการตลาดเราได้กำหนดกลยุทธ์หลักคือ repositioning ไทคม for growthโดยจะปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคด้านเทคโนโลยีอวกาศมุ่งเน้นการแสวงหาโอกาสเพื่อก้าวสู่บริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศใหม่หรือ New Space Economy และจะพัฒนาธุรกิจดาวเทียมซึ่งเป็นธุรกิจหลักโดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างผลกำไรที่ต่อเนื่องและการเติบโตอย่างยั่งยืนในไตรมาสแรกของปี2565ไทคมประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกโดยเซ็นสัญญากับบริษัท Global Star ซึ่งเป็น Global Satellite Operator เพื่อบริหารจัดการสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมวงโคจรต่ำหรือ LEO และจะร่วมให้บริการ Satellite IoT Solution สำหรับอุตสาหกรรม Maritime และอุตสาหกรรมอื่นๆในภูมิภาคเราได้จับมือกับบริษัท Amazon Web Service หรือ AWS ในเครือ Amazon ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม Cloud อันดับหนึ่งของโลกในการนำโซลูชัน Cloud มาตอบโจทย์ในการใช้งานของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดธุรกิจใหม่ๆสร้างโอกาสใน New Space Economy ท้ายสุดนี้ในนามของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบความไว้วางใจต่อไทยคมเสมอมา
ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมนำพาไทยคมก้าวสู่บทบาทแห่งความท้าทายทางธุรกิจเพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จและอนาคตที่เติบโตอย่างยั่งยืนขอบคุณครับคุณประถมภพหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นสามารถสอบถามได้ผ่านข้อความโดยเลือกเมนูการถามคำถามและเลือกวาระนี้และพิมพ์คำถามหรือความเห็นของท่านและกดส่งคำถามหรือหากประสงค์จะสอบถามผ่านภาพและเสียงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในระบบ Inventec Connect กรุณาเลือกวาระนี้และกดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียงโดยขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะของผู้ถือหุ้นก่อนคำถามด้วยนะครับขอเชิญครับพิธีกรมีไหมครับโอเคครับเรียนท่านประธานครับขณะนี้ขออนุญาตรอสัญญาณจากผู้ถือหุ้นสักครู่ครับเรียนท่านประธานครับขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์จะสอบถามทั้งในช่องทาง Q&A และช่องทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี2564ที่คุณปฐมภพได้นำเสนอไปครับผมขอดำเนินการประชุมต่อในวาระที่3ครับวาระที่3พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564ในวาระนี้ขอเชิญคุณอนุวัฒน์สงวนทรัพยากรหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินนำเสนองบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี2564สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564ด้วยครับเชิญคุณอนุวัฒน์ครับสวัสดีครับสำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับระเบียบวาระที่3พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535และข้อบังคับของบริษัทงบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี2564ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทแล้วจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565ทั้งนี้งบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี2564ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่7รายงานประจำปี2564แบบ 56-1 วันรีพอร์ตซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งฝ่ายจัดการขอสรุปคำอธิบายและวิเคราะห์เพิ่มเติมดังนี้งบการเงินรวมสินทรัพย์รวมลดลง 1,336 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและการรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายประจำปีของดาวเทียมและอุปกรณ์หนี้สินรวมลดลง 1,219 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดและชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
รายได้รวมลดลง483ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและรายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อกำไรสุทธิจำนวน144ล้านบาทเนื่องจากการลดลงของต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งการลดลงของรายได้อื่นจากการประกันภัยที่มีเฉพาะในปีก่อนโดยความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564เนื่องจากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนท่านผู้ถือหุ้นครับถ้าท่านต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระนี้สามารถสอบถามได้ผ่านข้อความโดยเลือกเมนูการถามคำถามและเลือกวาระนี้และพิมพ์คำถามหรือความเห็นของท่านและกดส่งคำถามหรือหากประสงค์จะสอบถามผ่านภาพและเสียงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในระบบ Inventec Connect กรุณาเลือกวาระนี้และกดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียงโดยขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะของผู้ถือหุ้นก่อนถามคำถามด้วยนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้นสักครู่ครับเรียนท่านประธานครับมีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ส่งคำถามมาทางช่องทาง Q&A 1คำถามครับผมขออนุญาตอ่านคำถามครับผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์สอบถามชื่อคุณกฤตวิสลานสกุลถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับได้ฝากคำถามว่าบริษัทคาดว่ารายได้รวมในปี2565จะมีรายได้เท่าไหร่นะครับครับขอเชิญคุณอนุวัฒน์ครับผมสำหรับรายได้ในปี2565นะครับฝ่ายจัดการก็ประมาณการว่ารายได้จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณ 4,000 ประมาณ 4,200 ประมาณ 3,700 กว่าล้านนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ทราบคุณประถมพบจะมีอะไรเสริมไหมครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอเสริมคำถามนะครับเป็นที่คำถามที่ดีนะครับนอกเหนือจากรายได้ที่เราคิดว่าไกด์เดนซ์ที่เราให้เนี่ยจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบริษัทเพิ่งพ้นเรื่องของระบบสัมปทานนะครับสิ้นสุดระบบสัมปทานปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้คอสต์สตรัคเจอร์ของบริษัทลดลงนะครับจาก2ประการนะครับประการแรกก็คือว่าตัว depreciation ของดาวเทียมไทยคม4กับ6ก็จะหมดไปปีที่แล้วนะครับตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนอกเหนือจากตัว depreciation ที่หายไปแล้วนะครับตัว concession fee ที่เราจ่ายให้กับทางสัมปทานนะครับที่ 22.5% ก็หายไปด้วยนะครับซึ่งสรุปแล้วทำให้ตัว cost structure ของบริษัทmoving forward จะดีขึ้นนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งมันจะสามารถทำให้เราสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องครับขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับคุณประถมพบครับพิธีกรครับไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับในวาระนี้เรียนท่านประธานครับขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งสอบความประสงค์ในการสอบถามเพิ่มเติมทั้งในช่องทาง Q&A และช่องทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ครับขอบคุณครับเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วขอให้ที่ประชุมได้โปรดลงมติโดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครับเชิญพิธีกรครับครับขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางช่องทางคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปกรุณากดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตสามารถลงคะแนน
ในระบบ Invetech Connect ได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องแชทครับโดยให้เวลาลงคะแนนเสียงที่1นาทีครับเรียนเชิญผู้ถือหุ้นครับขณะนี้ครบกำหนดเวลาสำหรับการลงคะแนนสำหรับวาระที่3แล้วนะครับบริษัทขอปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนี้และประกาศผลคะแนนครับผลการนับคะแนนสำหรับวาระที่3พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 657,759,03 เสียงคิดเป็นร้อยละ100ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดออกเสียงไม่เห็นด้วยนะครับและมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนี้ 793,600 เสียงดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564ดังกล่าวขอเรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อในวาระที่4ครับครับวาระที่4ครับพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี2564ในวาระนี้ขอเรียนเชิญ CFO คุณอนุวัฒน์นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมนะครับเชิญครับครับสำหรับการพิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี2564มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับระเบียบวาระที่4พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี2564บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายถ้ามีและจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัททั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงินในปี2564บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 143.64 ล้านบาทและบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสมเป็นเงินปันผลประจำปี2564ในอัตราหุ้นละ30สตางค์รวมเป็นเงิน 328,835,586 บาท20สตางค์อันหนึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนี้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปี2564จำนวนหุ้น 1,096 ล้านหุ้นอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น13สตางค์อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น30สตางค์อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ 229% คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทณวันที่31ธันวาคม2564และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ30สตางค์รวมเป็นเงิน 328,835,586 บาท20สตางค์สำหรับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด 1,096 ล้านหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี2564ในอัตราหุ้นละ30สตางค์รวมเป็นเงิน328,835,86บาท20สตางค์วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนท่านผู้ถือหุ้นครับหากท่านมีคำถามหรือต้องการแสดงความเห็นสามารถสอบถามได้ผ่านข้อความโดยเลือกเมนูการถามคำถามและเลือกวาระนี้และพิมพ์คำถามหรือความเห็นของท่านและกดส่งคำถามหรือหากประสงค์จะสอบถามผ่านภาพและเสียงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระนี้และกดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียงโดยขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะของผู้ถือหุ้นก่อนถามคำถามด้วยครับขอพิธีกรครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตรอท่านผู้ถือหุ้นเตรียมการสอบถามสักครู่ครับเรียนท่านประธานครับขณะนี้มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ได้ส่งคำถามมาทางช่องทาง Q&A 1คำถามครับขออนุญาตอ่านคำถามครับผู้ถือหุ้นใช้ชื่อนายกฤตวิสารกุลนะครับสอบถามว่าอยากทราบเกี่ยวกับดาวเทียมดวงใหม่ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับคำถามนี้ขอเชิญคุณประถมพบเป็นผู้ตอบครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับสำหรับดาวเทียมดวงใหม่เป็นแผนที่สำคัญมากสำหรับไทยคมนะครับเพราะว่าเราเห็นความต้องการต่อเนื่องในการใช้บริการดาวเทียมทั้งในประเทศไทยกับภูมิภาคนี้นะครับดังนั้นเรากำลังอยู่ในขั้นตอนในการวางแผนเรื่องของดาวเทียมดวงใหม่อยู่ครับซึ่งคืบหน้าไปมากพอสมควรนะครับแล้วก็ในแผนของดาวเทียมของเรานะครับเรามีหลายออปชันนะครับที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับออปชันที่จะใช้วงโคจรของประเทศไทยหรือใช้วงโคจรของต่างประเทศผ่านพันธมิตรครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณประถมพบ CEO ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับพิธีกรครับเรียนท่านประธานครับมีคำถามมาเพิ่มเติมอีก2คำถามนะครับเป็นผู้ถือหุ้นท่านเดิมนะครับคำถามจากคุณกฤตวิสารกุลนะครับผมขออนุญาตอ่านทีละคำถามนะครับคำถามแรกครับแล้วในส่วนลูกค้าภาคราชการที่ขาดหายไปประมาณ 10% เราจะมีรายได้จากส่วนใดสามารถมาชดเชยได้บ้างครับขอเชิญ CEO ครับคุณประถมพบครับจริงๆลูกค้าที่หายไปจากฝั่งราชการประมาณสัก 10% นะครับเพราะว่าสำหรับไทยคม4กับ6นะครับทางบริษัท NT ที่รับผิดชอบดาวเทียมไทยคม4กับ6หลังสมัครทานนะครับตัดสินใจที่จะให้บริการตรงกับหน่วยงานราชการของไทยนะครับก็รายได้ก็จะหายไปประมาณ 10% นะครับวิธีแผนของเรานะครับในการที่จะชดเชยรายได้ที่หายไป 10% นะครับมันมีหลายประการนะครับอันแรกก็คือว่าเรายังมีดาวเทียมไทยคม7กับ8อยู่นะครับซึ่งเรากำลังแรมป์อัพเซอร์วิสตรงนี้โดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับประเทศอินเดียประเทศอินโดนีเซียแล้วประเทศฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรามีบริการที่เราเรียกว่าดาวน์สตรีมเซอร์วิสที่เป็น end to end นะครับก็คืออย่างเช่นบริการที่เราเรียกว่านาวานะครับเป็นบริการให้บริการบรอดแบนด์บนเรือนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้เราต่อเนื่องนะครับเราก็จะเพิ่มเสริมรายได้ของบริษัทนะครับในการให้บริการครบวงจรนะครับในระยะกลางและระยะยาวนะครับก็รายได้ก็จะมาจากเรื่องของ New Space Economy นะครับเพราะว่าเราเห็นโอกาสในเรื่องของ New Space Economy แล้วเรากำลังผลักดันนะครับทางบริษัทผลักดันในเรื่องของการขับเคลื่อนหาโอกาสในด้านของธุรกิจในเรื่องของ New Space Economy ซึ่งจะมีผลในระยะกลางกับระยะยาวของบริษัทในเรื่องของรายได้ขอบคุณครับขอบคุณครับคำถามต่อไปครับพิธีกรครับเรียนท่านประธานครับสำหรับในวาระนี้นะครับมีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพียงแค่คำถามตามที่แจ้งไปครับสำหรับในคำถามอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในวาระอื่นจะขออนุญาตอ่านคำถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไปครับท่านประธานครับขอบคุณครับเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วขอให้ที่ประชุมได้โปรดลงมติโดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเชิญพิธีกรครับครับขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปกรุณากดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
สามารถลงคะแนนเสียงในระบบ Inventec Connect ได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องแชทโดยให้เวลาลงคะแนนเสียง1นาทีครับเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับขณะนี้ครบกำหนดเวลาสำหรับการลงคะแนนในวาระที่4แล้วนะครับบริษัทขอปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนี้และประกาศผลคะแนนครับผลการนับคะแนนของวาระที่4พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี2564ผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 658,564,503 เสียงนะครับคิดเป็นร้อยละ100ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนนะครับโดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดออกเสียงไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดงดออกเสียงในวาระนี้ครับดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี2564ในอัตราหุ้นละ30สตางค์ครับเรียนเชิญท่านประธานดำเนินการต่อในวาระที่5ครับวาระที่5วาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2565ในวาระนี้ขอให้ CFO คุณอนุวัฒน์เป็นผู้นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมนะครับขอเชิญคุณอนุวัฒน์ครับครับการขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2565มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับระเบียบวาระที่5พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2565เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535มาตรา120ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว7รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย5รอบปีบัญชีนับตั้งแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี2565โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีแรกโดยพิจารณาจากการเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลมีความเป็นอิสระมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้1. นายสุเมธแจ้งสามสีเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต9362ยังไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2. นายศักดาเก่าทันทอง
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต4628ยังไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนายอุดมศักดิ์บุษรานิพันธ์เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต10331ยังไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัททั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 8ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี2565ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี2565เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทถ้วนโดยลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 940,000 บาทคิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ48จากปีก่อนค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นหรือ non audit fee และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี2564บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นๆโดยเป็นค่าตรวจสอบสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีให้กับบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu ชัยยศสอบบัญชีจำกัดผู้สอบบัญชีเดิมจำนวน 210,000 บาทถ้วนทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวโดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี2565โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทถ้วนโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนท่านผู้ถือหุ้นครับหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นสามารถสอบถามได้ผ่านข้อความโดยเลือกเมนูการถามคำถามและเลือกวาระนี้และพิมพ์คำถามหรือความเห็นของท่านและกดส่งคำถามหรือถ้าประสงค์จะสอบถามผ่านภาพและเสียงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในระบบ Inventec Connect กรุณาเลือกวาระนี้และกดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียงโดยขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะของผู้ถือหุ้นก่อนทำคำถามด้วยนะครับพิธีกรครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตรอผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอสอบถามสักครู่ครับเรียนท่านประธานครับในขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์จะสอบถามไม่ว่าทางช่องทาง Q&A หรือช่องทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเชิญพิธีกรครับขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางช่องทางคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปกรุณากดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ Inventec Connect ได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องแชทโดยให้เวลาลงคะแนนเสียงที่1นาทีเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับ
ับขณะนี้ครบกำหนดเวลาสำหรับการลงคะแนนในวาระที่5แล้วบริษัทขอปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนี้และประกาศผลคะแนนครับผลการนับคะแนนของวาระที่5พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2565ผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 658,564,503 เสียงคิดเป็นร้อยละ100ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระนี้ครับดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2565ดังกล่าวเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อในวาระที่6ครับวาระที่6พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี2565ด้วยในวาระนี้ผมและกรรมการอีก2ท่านคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปารินาและคุณสุพรมีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาดังนั้นในระหว่างการดำเนินการพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระนี้ผมขอให้ท่านรองประธานกรรมการบริษัทคุณบุญชัยธีราติทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยเราทั้ง3จะออกจากการประชุมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านประธานสมประสงค์บุญชัยนะครับสำหรับวาระนี้ผมขอเรียนเชิญท่านพลเอกมนัสท่านพลอากาศเอกมนัสวงวาดประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลในเรื่องนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของการประชุมด้วยครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับสำหรับการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี2565มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับระเบียบวาระที่6พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี2565ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน1ใน3ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น3ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน1ใน3ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ณปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด9ท่านดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน1ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดมี3ท่านดังนี้นายสมประสงค์บุญชัยกรรมการอิสระผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปารีณาศรีวณิชกรรมการอิสระนายสุพรหลักมั่นคงกรรมการทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่27กันยายน2564ถึง31ธันวาคม2564ซึ่งเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองแล้วโดยคำนึงถึงสัดส่วนความหลากหลายและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆซึ่งพิจารณาจากทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์ในด้านต่างๆความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน3ท่านคือนายสมประสงค์บุญยชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปารีณาศรีวณิชย์และนายสุพรหลักมั่นคงกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณากลั่นกรองแล้วและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งโดยกรรมการทั้ง3ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดมหาชนและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่9ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคลโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสวัสดีครับหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถสอบถามได้ผ่านข้อความโดยเลือกเมนูการถามคำถามและเลือกวาระนี้และพิมพ์คำถามหรือความเห็นของท่านและกดส่งคำถามหรือหากประสงค์จะสอบถามผ่านภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระนี้และกดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียงโดยขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะของผู้ถือหุ้นก่อนถามคำถามครับขอบพระคุณครับครับเรียนท่านรองประธานครับขออนุญาตรอท่านผู้ถือหุ้นสักครู่ครับครับเรียนท่านรองประธานครับขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์จะสอบถามไม่ว่าผ่านช่องทาง Q&A หรือช่องทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ครับครับหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วขอให้ที่ประชุมลงมติโดยในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคลเชิญพิธีกรครับครับสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทพิบาลบริษัทให้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยลงคะแนนผ่านระบบไม่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อนับคะแนนเสียงซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆในระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปกรุณากดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect ได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องแชทโดยให้เวลาลงคะแนนเสียงท่านละ1นาทีครับโดยเริ่มจากท่านแรกคุณสมประสงค์บุญยชัยเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับThank you.
ดนี้ได้ครบกำหนดเวลาพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคุณสมประสงค์บุญญาชัยแล้วขอปิดการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งคุณสมประสงค์บุญญาชัยครับและขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณาศรีวณิชในลำดับถัดไปเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับได้ครบกำหนดเวลาการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณาศรีวณิชแล้วครับบริษัทขอปิดการลงคะแนนสำหรับการพิจารณาเลือกตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณาศรีวณิชครับและขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการท่านที่3คุณสุพรหลักมั่นคงในลำดับถัดไปเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับได้ครบกำหนดเวลาพิจารณาการลงคะแนนครบทั้ง3ท่านแล้วนะครับสำหรับวาระที่6บริษัทขอปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนี้และประกาศผลคะแนนครับผลการนับคะแนนวาระที่6พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี2565ขอแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ครับ 1. ผลการนับคะแนนของวาระพิจารณาแต่งตั้งคุณสมประสงค์บุญญชัยผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 665,982,103 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.76 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 1,582,400 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.24 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดงดออกเสียงในวาระของคุณสมประสงค์นะครับดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณสมประสงค์กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก1วาระครับ 2. ผลการนับคะแนนของวาระพิจารณาการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณาศรีวณิชผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 658,564,486 เสียงคิดเป็นร้อยละ100ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดออกเสียงไม่เห็นด้วยนะครับและมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน17เสียงครับดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณาศรีวณิชกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งครับและผลการนับคะแนนวาระพิจารณาการแต่งตั้งคุณสุพรหลักมั่นคงผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 658,564,486 เสียงคิดเป็นร้อยละ100ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดออกเสียงไม่เห็นด้วยนะครับโดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน17เสียงดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณสุพรหลักมั่นคง
กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระครับผมแค่ขออนุญาตเรียนเชิญคุณสมประสงค์กลับมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและดำเนินการต่อในวาระที่7ต่อไปครับขอบคุณคุณบุญชัยนะครับขอบคุณมากครับวาระที่7พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2565ในวาระนี้ผมขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพลอากาศเอกมานัสวงศ์วาดเป็นผู้นำเสนอในประเด็นนี้ครับเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมด้วยครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับสำหรับข้อมูลการเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2565นะครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับผมระเบียบวาระที่7พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2565ตามข้อบังคับบริษัทข้อ16กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงินเดือนเบี้ยประชุมเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการผลประกอบการของบริษัทขนาดธุรกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทประจำปี2565ภายในวงเงินไม่เกิน20ล้านบาทซึ่งเท่ากับปีก่อนสำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2565ประกอบไปด้วยค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปีสรุปดังนี้ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 250,000 บาทและค่าตอบแทนประจำปีในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใดๆกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 95,000 บาทและค่าตอบแทนประจำปีแต่จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีกเดือนละ 25,000 บาทประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาทกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาทกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือพนักงานของผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ10จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆในฐานะกรรมการของบริษัทกรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนดบริษัทจะจัดสรรค่าตอบแทนประจำปีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานซึ่งค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นอย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการกรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิตค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาและการจัดรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับรถสำหรับประธานกรรมการบริษัทโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องอันหนึ่ง
ในปี2564ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการบริษัทจำนวน 13,559,057 บาทซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี2564ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่7รายงานประจำปี2564แบบ 56-1 วันรีพอร์ตซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2565ในวงเงินไม่เกิน20ล้านบาทเช่นเดียวกับปีก่อนโดยมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจำปีตามที่เสนอโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นท่านสามารถสอบถามโดยผ่านข้อความเลือกเมนูการถามคำถามและเลือกวาระนี้พิมพ์คำถามหรือความเห็นของท่านและกดส่งคำถามหรือหากประสงค์จะสอบถามผ่านภาพและเสียงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในระบบ Inventech กรุณาเลือกวาระนี้และกดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียงโดยขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะของผู้ถือหุ้นก่อนถามคำถามด้วยนะครับขอเรียนเชิญพิธีกรครับครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตรอผู้ถือหุ้นสักครู่ครับเรียนท่านประธานครับขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์จะสอบถามไม่ว่าในช่องทาง Q&A และช่องทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้ที่ประชุมได้โปรดลงมติซึ่งวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมนิติกรครับครับขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปกรุณากดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect ได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องแชทโดยให้เวลาลงคะแนนเสียงที่1นาทีครับเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับขณะนี้ครบกำหนดเวลาสำหรับการลงคะแนนในวาระที่7แล้วบริษัทขอปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนี้และประกาศผลคะแนนครับผลการนับคะแนนวาระที่7พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2565ขอแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ครับ
ผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยจำนวน658,559,386 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 4,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00006 นะครับของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงในวาระนี้จำนวน 1,117 เสียงดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2565ตามที่เสนอเรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อในวาระที่8ครับวาระที่8ครับเป็นวาระเพื่ออนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวในวาระนี้ขอเชิญคุณชลินจารุจินดาผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานบริหารด้านกฎหมายและสำนักเลขานุการของบริษัทนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมด้วยครับขอเชิญคุณชลินครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับสำหรับการพิจารณาอนุมัติข้อห้ามการกระทำมันมีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับระเบียบวาระที่8อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวพุทธศักราช2555ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่24กรกฎาคม2555บริษัทจึงได้กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าววงเล็บข้อห้ามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ10บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและสำเนาประกาศบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้โดยข้อห้ามดังกล่าวได้นำเสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี2556ถึง2564และได้ยื่นข้อห้ามดังกล่าวต่อกสทช.ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่19เมษายน2556และได้ยื่นต่อกสทช.ทุกปีหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกสทช.ฉบับดังกล่าวกำหนดให้บริษัทเสนอข้อห้ามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติข้อกำหนดหรือทบทวนเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้บริษัทจะยังคงปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อห้ามดังกล่าวแต่อย่างใดโดยยึดถือตามข้อความเดิมทุกประการความเห็นคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565พิจารณาอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามข้อความเดิมที่ได้เคยเสนอและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556ถึง2564ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนครับท่านผู้ถือหุ้นครับหากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นสามารถสอบถามได้ผ่านข้อความโดยเลือกเมนูการถามคำถามและเลือกวาระนี้และพิมพ์คำถามหรือความเห็นของท่านและกดส่งคำถามหรือหากประสงค์จะสอบถามผ่านภาพและเสียงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระนี้และกดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียงโดยขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะของผู้ถือหุ้นก่อนถามคำถามด้วยนะครับขอเชิญพิธีกรครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตรอผู้ถือหุ้นสักครู่ครับอ
เรียนท่านประธานครับขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์จะสอบถามไม่ว่าทางช่องทาง Q&A และช่องทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเชิญครับครับขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปกรุณากดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ Inventec Connect ได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องแชทโดยให้เวลาในการลงคะแนนเสียงที่1นาทีครับเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับขณะนี้ครบกำหนดเวลาสำหรับการลงคะแนนในวาระที่8แล้วบริษัทขอปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนี้และประกาศผลคะแนนครับผลการนับคะแนนของวาระที่8อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 658,564,503 เสียงคิดเป็นร้อยละ100ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดออกเสียงไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดงดออกเสียงในวาระนี้ครับดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่เป็นที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวครับเรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อในวาระที่9ครับวาระที่9ครับเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆถ้ามีนะครับไม่ทราบยังมีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับเชิญพิธีกรครับครับเรียนท่านประธานครับขณะนี้มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ส่งคำถามสอบถามมาทางช่องทาง Q&A ณตอนนี้1คำถามครับขออนุญาตอ่านคำถามครับคำถามมาจากผู้ถือหุ้นชื่อคุณกฤตวิสรานกุลนะครับสอบถามว่าดาวเทียมดวงใหม่จะเสร็จทันก่อนไทยคม4จะหมดอายุหรือไม่ครับคำถามนี้ขอเรียนเชิญคุณประถมพบครับ CEO ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับจริงๆเป้าหมายของบริษัทนะครับคือความต่อเนื่องในการให้บริการของลูกค้าเราทั้งในกับต่างประเทศนะฮะเราให้ความสำคัญตรงนี้มากดังนั้นเราจะยิงดาวเทียมประกอบด้วยแผนรองรับในเรื่องของด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดการความต่อเนื่องในการบริการครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณประถมพบ CEO ก็ดังที่คุณประถมพบได้พูดในวาระตอนแรกนะครับว่า opportunity ของหรือว่าโอกาสทางธุรกิจของไทยคมในอนาคตนั้นนะมีหลายด้านด้วยกันซึ่งคุณประถมพบได้อ้างถึงเรื่องของ Space Economy ซึ่งก่อให้เกิดลักษณะของการดำเนินธุรกิจโดยใช้ความสามารถของไทยคมที่มีอยู่เนี่ยไปได้อีกหลายด้านหลายทางด้วยกันนอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นดาวเทียม GEO Stationary ซึ่งใช้ Orbital Slot นะครับก็ขอบคุณคุณประถมพบมีอะไรเสริมไหมครับครับขอบคุณมากท่านประธานสำหรับตัว Vision ของบริษัทนะครับตอนนี้บริษัทเป็นบริษัทที่ช่วงนี้มั่นคงแล้วนะครับในด้านของสถานะการเงินนะครับตอนนี้เรากำลังแสวงหาในเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในที่ท่านประธานกล่าวนะครับในเรื่องของ New Space Economy โดยเราจะต่อยอดในเรื่องของความรู้ความสามารถหรือ competency ของทีมงานเรานะครับซึ่งเป็นทีมวิศวกรในด้านของดาวเทียมกับอวกาศนะครับที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะครับในการต่อยอดเพื่อหาธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะใน New Space Economy ขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญพิธีกรมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับเรียนท่านประธานครับตอนนี้มีผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมมาทางช่องทาง Q&A ครับอีกหนึ่งคำถามขออนุญาตอ่านคำถามครับ
คำถามมาจากผู้ถือหุ้นชื่อคุณราตรีวิสิตสุรวงศ์ครับผมสอบถามว่ารายได้ของบริษัทนอกจากในกิจการดาวเทียมแล้วยังมีรายได้อื่นใดอีกบ้างเพราะการพึ่งพิงดาวเทียมดูแล้วจะทำให้มีความเสี่ยงหรือไม่ครับเชิญคุณประถมพบครับ CEO ครับครับผมขอตอบอย่างนี้นะครับในรายได้ดาวเทียมมันจะแตกเป็นหลายๆส่วนนะครับรายได้ดาวเทียมดั้งเดิมของเราเนี่ยครับเป็นการได้ในการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมหรือทรานสปอนเดอร์นะครับอันนี้คือรายได้หลักของบริษัทที่ผ่านมาและปัจจุบันด้วยนะครับแต่ในอนาคตนะครับเราจะไปโฟกัสในเรื่องของรายได้อื่นๆที่สืบเนื่องจากดาวเทียมนะครับตัวอย่างอย่างเช่นแทนที่จะขายแค่ช่องสัญญาณทรานสปอนเดอร์อย่างเดียวเราจะขายบริการครบวงจรที่ลงดาวน์สตรีมมากขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ใหม่ที่เราจะมุ่งที่จะไปแสวงหานะครับอีกรายได้ใหม่อีกอันนึงก็คือว่าที่เราเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์นะครับจะมีโครงการใหญ่ๆทั้งในฝ่ายรัฐกับในด้านเอกชนนะครับซึ่งในด้านของทางด้านอวกาศนะครับซึ่งเราทางไทยคมเองมีศักยภาพในการเข้ามาร่วมในโครงการดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้อันดับ2นะครับในเรื่องของดาวเทียมนอกเหนือจากดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าที่เราคุ้นเคยนะครับดาวเทียม7กับ8ของเรานะครับแล้วก็รายได้จากดาวเทียมไทยคม4กับ6ที่เราเช่ามาจาก NT นะครับก็จะมีรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากดาวเทียม LEO ด้วยนะครับซึ่งที่ผมได้กล่าวมาก่อนนี้นั้นใน agenda ก่อนนี้ก็คือว่าเราได้มีการเซ็นสัญญากับบริษัท Global Star นะครับซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่ทำเรื่องของ LEO Constellation แต่โฟกัสในเรื่องของ IoT Sensor นะครับอันนี้หนึ่งในหลายพันธมิตรที่เราจะผูกในอนาคตนะครับเพื่อเสริมรายได้ของบริษัทถ้าเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับดาวเทียมเลยนะครับตอนนี้เราได้มีการตั้งบริษัทนะครับที่ทำเรื่องของโดรนนะครับเป็นบริษัทหุ้นส่วนนะครับกับร่วมกับปตท.สผ.นะครับชื่อ ATI นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จะไปโฟกัสในเรื่องของเทคโนโลยีโดรนแล้วก็เสริมรายได้ในด้านของเทคโนโลยีโดรนด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณประถมพบครับมีคำถามอีกไหมครับพิธีกรครับเรียนท่านประธานครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งคำถามนะครับรอสักครู่นะครับครับคำถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งคำถามมาจากผู้ถือหุ้นท่านเดิมนะครับคุณราตรีวิสิตสุรวงศ์ครับขออนุญาตอ่านคำถามนะครับจากเป้าหมายที่วางไว้อยากทราบสัดส่วนของรายได้ในอนาคตในแต่ละส่วนเป็นประมาณครับผมเชิญคุณประจงพบเช่นเดิมครับตอนนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทไทยคมนะครับเป็นรายได้ที่มาจากการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมนะครับแต่เป้าหมายของบริษัทเรานะครับจะมีรายได้นะครับอีก3ปีนะครับอย่างน้อย 25% ของรายได้ของบริษัทนะครับจะเป็น non satellite related นะครับอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับอีกสักส่วนหนึ่งที่เราจะพยายามจะเปลี่ยนสัดส่วนก็คือว่ารายได้ระหว่างในกับต่างประเทศนะครับตอนนี้ 55% ของรายได้ของไทยคมมาจากในประเทศไทยแล้ว 45% มาจากต่างประเทศนะครับแต่การแสวงหารายได้ใหม่นะครับต้องยอมรับนะครับในภูมิภาคนี้มันมีโอกาสเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปโฟกัสในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศมากขึ้นในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับพิธีกรเรียนท่านประธานครับในขณะนี้ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์จะสอบถามไม่ว่าในช่องทาง Q&A และในช่องทางวิดีโอคอนเฟรนซ์มาเพิ่มเติมครับผมครับท่านประธานครับในขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าในช่องทางใดก็ตามครับผมขอบคุณครับพิธีกรถ้าที่ประชุมไม่มีคำถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆแล้วผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีทุกท่านครับเทคแคร์ครับสวัสดีครับ